นี่คือ Volvo XC40 Recharge Pure Electric รถยนต์ไฟฟ้า 100% จาก Volvo นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีมากๆหลังจากที่ผมได้ขับมาหลายๆคันเดี๋ยวผมจะมาฟูลรีวิวให้ได้ดูกันครับถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันครับVolvo XC40 นะครับมีอยู่หลายซีรีส์ด้วยกันมีทั้งเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นรีชาร์จเฉยๆและรุ่นที่เป็นเพียวอิเล็กทริกหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% มาดูเรื่องของการดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับผมตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบตันๆทึบๆแบบนี้นะฮะซึ่งจะสื่อให้เห็นว่านี่แหละคือรุ่นของใช้ไฟฟ้า 100% ที่โลโก้ด้านหน้าของ Volvo ครับด้านใต้ลงมาเราจะเห็นกล้องนะฮะตัวนี้มีกล้องรอบคันแสดงผลแบบ360องศาไฟ LED ด้านหน้านะครับผมเป็นแบบ Adaptive ที่มีโหมดการรองรับการเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติแล้วก็หักเลี้ยวตามพวงมาลัยของเราด้วยนะครับขยับมาที่ด้านข้างนะครับผมรุ่นนี้ใช้ล้อขนาด19นิ้วครับขนาดยางอยู่ที่235/50นะฮะให้ความหนาหน่อยแล้วก็นุ่มด้วยนะฮะกระจกด้านข้างก็เหมือนกันกับหลายๆรุ่นครับจะมีกล้องรอบคันที่อยู่ด้านล่างจะทำให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับส่วนด้านในของกระจกนะฮะจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆซึ่งจะแสดงผลได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามาที่มือจับของประตูครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกได้นะครับเป็นแบบดึงปกตินะถ้าเรามีกุญแจพกติดตัวเราไว้แล้วก็สามารถอันล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาลองเปิดประตูขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะเป็นประตูแบบมีเฟรมนะฮะเนี่ยจะไม่ใช่แบบเฟรมเลสผมบอกเลยว่าบริเวณส่วนนี้ฮะที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยจะเป็นซีลกันเสียงครับผมลองปิดให้ฟังครับว่าเสียงเป็นยังไงครับคือเสียงมันดูหนักแน่นมากๆก่อนที่จะไปด้านหลังเดี๋ยวผมพาดูที่สเกิร์ตด้านล่างกันสักหน่อยส่วนนี้ครับเป็นพลาสติกที่เป็นเนื้อผิวด้านนะตัวนี้ถามว่ามันดียังไงมันดีในส่วนที่ถ้าสมมติว่าเราขับมานะแล้วพวกเศษโครนเศษหินอะไรต่างๆมันมักจะกระเด็นใส่ตรงนี้นะฮะส่วนนี้มันก็จะป้องกันไม่ให้เนี่ยสีตรงนี้หลุดถูกปะเหมาะสำหรับการลุยนะฮะแม้ว่าจะขับในเมืองได้ก็ขับลุยได้เหมือนกันนะฮะมาโซนด้านหลังซ้ายนะฮะส่วนนี้คือพอร์ตของการชาร์จครับถ้าเราปลดล็อกแล้วเราก็สามารถกดขึ้นมาแล้วเปิดมาอย่างนี้ได้เลยพอร์ตเป็นชนิด CCS2 ครับเป็นคอมโบที่สามารถชาร์จได้ทั้ง DC แล้วก็ ACอีกไฮไลท์นึงที่ผมชื่นชอบเลยสำหรับพอร์ตของการชาร์จคือมีปุ่มสำหรับการปลดล็อกสายชาร์จเพราะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะหยุดการชาร์จแล้วเนี่ยเราเดินมากดปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วสายก็จะปลดล็อกนะฮะเราสามารถถอดสายออกมาได้เลยส่วนนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับ Polestar 2ที่เราเคยรีวิวให้ได้ชมกันแล้วผมบอกเลยตัวเนี้ยหลายๆค่ายควรจะนำไปใช้นะมันเพิ่มความสะดวกมากๆนะฮะกระจกด้านหลังจะมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนครับมีไฟเบรกที่อยู่ด้านบนด้วยเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับจะติดทั้งไฟท้ายแล้วก็ที่ด้านบนต่ำลงมานะครับผมเป็นโลโก้ของ Volvo และจะมีชื่อรุ่นครับ XC40 อยู่ตรงนี้นะครับทางฝั่งขวาของฝาท้ายนะครับจะเขียนคำว่า Recharge Twin และที่สเกิร์ตด้านท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมดถึง6ตัวเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายของรุ่นนี้นะครับผมเป็นดีไซน์แบบตัว L ครับแล้วก็จะเลื่อนจากด้านบนมาถึงด้านล่างเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัว Z นะครับที่อยู่ประกบกันโดยรวมถ้าผมมองนะผมมองว่าดีไซน์เหมือนคล้ายๆไมค์กอล์ฟซะมากกว่านะครับโดยรวมแล้วถือว่าสวยงามครับดูมีสไตล์นะฮะและส่วนสุดท้ายที่ไม่ดูไม่ได้นั่นก็คือโซนของทรังค์หรือว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมอย่างแรกที่เราจะเห็นคือคาร์โก้โคเวอร์หรือว่าส่วนที่ปิดช่องสัมภาระตัวนี้เขาจะบิวอินมาให้สามารถถอดเก็บได้นะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่ชาญฉลาดอยู่นะครับตัวนี้เป็นบุเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อผ้านะครับแต่มีความแข็งแรงนะฮะถอดได้อย่างนี้เลยนะครับดันขึ้นและเราสามารถเก็บไว้ใต้นี้ได้ครับสอดไว้แบบนี้แล้วก็ดึงอันนี้มาปิดทับได้เลยนะก็จะทำให้โล่งนะครับด้านข้างนะครับมีตะขอสำหรับหิ้วนะครับอยู่สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีตะขอสำหรับการดึงรั้งครับอยู่ทั้งหมด4ที่นะครับอยู่มุมแต่ละมุมนะช่องเนี่ยเราสามารถกดเปิดจากด้านหลังได้แบบนี้นะครับแล้วสามารถ access แบบนี้เข้าไปที่ด้านในได้ที่จะพับเบาะตรงนี้นะการพับเบาะของเขาเนี่ยจะต้องกดที่บริเวณส่วนนี้ครับเราต้องเอื้อมตัวเข้าไปนะฮะแล้วดันไปข้างหน้านิดนึงที่รองศีรษะตรงนี้จะพับลงครับแล้วเราก็ดันไปถึงจะพับเก็บได้สำหรับความลึกเดี๋ยวผมพาดูว่าคันนี้
ความลึกถ้าวัดจากตรงนี้ถึงด้านหน้าเท่าไหร่นะครับจะอยู่ประมาณ 2.5 นะ 2.5 เมตรอันนี้จากท้ายสุดไปจนถึงหน้าจอทีวีนะครับเอาจริงเมื่อวานผมซื้อประตูกว้าง90ยาว2เมตรสามารถใส่ได้แต่ว่าคนไม่สามารถนั่งหน้าได้นะครับก็ต้องมานั่งตรงนี้อีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่สามารถบรรจุของได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะฮะส่วนฟรังก์ด้านหน้าที่อยู่ใต้กระโปรงนะครับสามารถเปิดกระโปรงขึ้นมาแล้วเก็บของได้ส่วนนั้นก็เก็บของได้เล็กน้อยครับแม้ว่าพื้นที่ด้านหน้าจะยาวนะครับแต่ฟรังก์นั้นขนาดเล็กแต่ก็ยังดีครับที่มีฟรังก์เอาไว้เก็บของเพราะบางยี่ห้ออาจจะไม่มีให้เลยนะครับส่วนด้านหลังของฝาท้ายนะครับผมถามว่ามันคืออะไรนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออุปกรณ์สำหรับไฟฉุกเฉินเผื่อว่ารถของเราเสียครับสำหรับฝาท้ายตัวนี้เองเวลาถ้าเราจะปิดลงมานะครับมีเซ็นเซอร์นะฮะแต่ค่อนข้างที่จะกระแทกแรงเหมือนกันนะครับเวลากดลงมาเงี้ยอึดแล้วก็จะเด้งกลับคืนไปนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับมาดูในส่วนอินทีเรียของคันนี้กันบ้างนะครับขอเริ่มต้นตั้งแต่บนลงไปที่ล่างนะครับคอนโซลกลางครับมีส่วนของไฟเป็นการควบคุมจะเป็นระบบสัมผัสนะครับเราแตะปุ๊บเนี่ยก็สว่างขึ้นมาเลยนะครับเหนือปุ่มสีส้มขึ้นไปเนี่ยจะเป็นที่สำหรับการเปิดปิดหลังคาซันรูฟแล้วก็ม่านบังแดดครับตัวนี้จะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกคือม่านบังแดดครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นซันรูฟต่ำลงมาครับเป็นฝั่งของม่านบังแดดด้านหน้านะฮะที่บังแดดภายในจะตกแต่งเป็นสีดำนะครับแล้วปลุกด้วยวัสดุที่เป็นแบบด้านเป็นผิวคล้ายๆเนื้อผ้าครับตัวนี้นะฮะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะฮะลำโพงเป็นลำโพงของ Harman Kardon นะครับจริงๆลำโพงคันนี้มีทั้งหมด12ตัวครับรวมซับวูฟเฟอร์แล้วนะฮะทำให้ระบบเสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชครับเวลากดลงไปจะมีความนุ่มอยู่นะฮะเวลาเราเคาะเสียงที่เคาะจะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งแบบป๊อกๆเลยครับเวลากดก็ไม่มีเสียงครับงานประกอบดีมากๆเลยนะฮะมาดูในฝั่งของคอนโซลกลางครับส่วนนี้ครับหน้าจอที่เราเห็นจะมีอยู่2หน้าจอนะครับได้แก่หน้าจอหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่แล้วก็หน้าจอโซนกลางครับที่เป็นอินโฟเทนเมนต์ขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่9นิ้วครับข้างๆจะเป็นช่องแอร์ครับปรับได้ซ้ายขวาเปิดปิดได้นะครับแล้วก็รวมกับทางฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับโซนหน้าจะมีอยู่ทั้งหมด4อันนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มแบบแมนนวลให้ด้วยนะครับเป็นไฟขอทางการไล่หมอกนะฮะการเพย์พอร์ตเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมส่วนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับผมต่ำลงมาที่บริเวณส่วนนี้ครับจะมีช่อง USB-C ทั้งหมด2ช่องครับซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวอินโฟเทนเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่อง12โวลต์ด้วยนะครับผมกำลังไฟสูงสุดถึง120วัตต์เผื่อว่าใครจะเสียบอุปกรณ์เข้าไปใต้ลงมาครับเป็นช่องเก็บของที่มาพร้อมการชาร์จไวเลสนะฮะรองรับ QI Standard ก็วางมือถือแล้วก็ชาร์จได้เลยเหนือขึ้นมาเป็นที่เก็บกุญแจครับกุญแจของ Volvo ตัวนี้เสียบเข้าไปไม่ได้แล้วเก็บเข้าไปในตรงนี้แล้วคอนโซลกลางบริเวณที่วางแขนเป็นที่เก็บสัมภาระครับเราสามารถกดเปิดส่วนนี้และอีกอันนึงดีไซน์ชาญฉลาดคือมีถังขยะขนาดเล็กให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามันเต็มเราสามารถถอดถังขยะตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่แบบนี้นะฮะถือว่าอรรถประโยชน์มากๆมาที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับควบคุมการเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงการสั่งการด้วยเสียงครับดูเมนูต่างๆจะอยู่ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นการควบคุมระบบการขับขี่อัตโนมัติและที่นั่งของคันนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ Memory Seat ครับซึ่งรองรับสูงสุด2ตำแหน่งฮะส่วนที่วางแขนสำหรับคนขับตัวนี้ตำแหน่งอยู่พอดีเวลาที่เราขับอ่ะแล้วก็บุด้วยซอฟทัชนะครับตัวนี้นุ่มเลยเป็นหนังนะฮะหนังทั้งหมดเลยนะฮะแล้วส่วนเนี้ยเป็นผ้ากำมะหยี่ถามว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราวางของเข้าไปมันจะไม่มีเสียงบางทีพวกเหรียญเราเผลอๆเอาไปวางไว้ตรงนั้นแล้วรถตกหลุมอ่ะมันจะไม่มีเสียงอันนี้ผมชอบนะมาที่เบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะสามารถปรับยื่นได้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับอันนี้เอามารองน่องนะขับไกลได้มีความสะดวกมากๆนะฮะเบาะหนังตรงนี้เนี่ยกระชับดีนะครับมีส่วนที่ดีไซน์ออกมาให้โอบ
รับกับด้านข้างของเราเวลาที่ขับเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทำให้ตัวเรานี่ไม่เอ็นหนีออกจากเบาะอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูคือส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือว่าช่องเก๊ะที่เราเรียกกันนะแต่นี่ฮะสิ่งที่ Volvo ซ่อนเอาไว้คือตะขอสำหรับการห้อยสิ่งของส่วนนี้นะครับตัวนี้จะรองรับน้ำหนักได้ถึง2กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับมาในโซนของด้านหลังนะครับเริ่มต้นจากด้านบนนะส่วนนี้มีไฟสำหรับผู้โดยสารนะครับเป็นระบบสัมผัสเช่นเดียวกันทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะมาดูตรงคอนโซลกลางของโซนด้านหลังจะมีแอร์อยู่2ช่องครับสำหรับคนนั่งต่ำลงมาจะมีพอร์ต USB-C ครับสำหรับการชาร์จอยู่2พอร์ตเช่นเดียวกันคันนี้แม้ว่าเป็นรถไฟฟ้า 100% แต่ยังมีบริเวณโซนกลางไม่แน่ใจว่าคันนี้ใช้โครงสร้างของรถยนต์น้ำมันมาหรือเปล่านะครับก็เลยยังมีจุดนี้อยู่นะฮะแล้วก็ด้านล่างจะบุเป็นกำมะหยี่หมดเลยนะครับทั้งโซนคนนั่งในตรงกลางตรงนี้ก็บุตรงนี้ก็บุนะฮะด้านล่างก็บุนะฮะถือว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความพรีเมียมแล้วก็เรื่องของการดูดซับเสียงข้างๆตัวนี้เขายังมีดีไซน์เพื่อเก็บสัมภาระด้วยนะเผื่ออยากจะวางของเล็กๆน้อยๆจะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเพิ่มอรรถประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ช่องเก็บของที่อยู่บริเวณประตูของคนนั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาบุด้วยกำมะหยี่เช่นกันครับเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับหมอก็ถือว่านุ่มนะครับนั่งสบายดีที่จับตรงนี้ไม่มีนะครับสำหรับคนนั่งด้านหลังทั้ง2ฝั่งเลยแต่ด้านหน้ามีนะด้านหลังถ้าจะจับหน่อยก็ยังไงต้องอยู่เงี้ยประมาณนี้ครับคันนี้นะครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับผมขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive พละกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่408แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100นะครับผมภายใน 4.9 วินาทีถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นั้นมาพร้อมขนาด78กิโลวัตต์อาวครับผมรองรับกำลังไฟชาร์จสูงสุดแบบ DC ครับ150กิโลวัตต์ส่วน AC Type 2นั้นอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับผมจะอยู่ที่500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับหรือว่า400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับมาถึงช่วงแชร์ประสบการณ์การขับขี่นะครับผมกับ Volvo XC40Recharge Pure Electric อย่างที่บอกครับคันนี้มาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับกำลังรวมกันของแรงม้านี่อยู่ที่400แรงม้าครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.9 วินาที3 2 1 60 100 okay. คือถ้ามันเหยียบก็แบบมันเป็นแบบเนี้ยคือมันแบบมันก็เร่งปู๊ดเลยอ่ะหลายๆคันที่ผมขับมานะในเลนส์ราคาระดับเนี้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันก็เลยทำให้คันนี้ขับสนุกมากๆแล้วยิ่งกับช่วงล่างที่มันเฟิร์มของคันนี้อันนี้เป็นถนนลาดยางนะก็นิ่มเงียบครับแล้วพอเป็นถนนคอนกรีตมันก็กระชับได้ดีอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกระด้างจนทำให้เราเหนื่อยในการขับขี่คันนี้ขับ4นะฮะขับ4ล้อ All Wheel Drive เข้าโค้ง110 120 130ปลอดภัยฮะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าเราอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเอาง่ายๆว่าผมกล้าขับคันนี้ด้วยความเร็วที่สูงในยามจำเป็นแล้วเราสามารถบังคับมันอยู่ได้นี่คือประสิทธิภาพที่ผมได้จากรถคันนี้นะฮะอีกหนึ่งส่วนนะครับระหว่างการขับขี่ที่หลายๆคนควรจะทราบคือระบบพวกหน้าจอตรงเนี้ยอินโฟเทนเมนต์ของเราเนี่ยมันใช้งานได้ดีไหมผมสรุปให้ฟังครับเขามีแอปพลิเคชัน Google Map Bundle มาให้เราก็สามารถลิงก์กับ Account จากมือถือของเราได้เลยทำการสแกนแล้วก็ลิงก์เข้าไปใช้งานได้ง่ายครับตัวนี้มาพร้อมระบบซิมที่เขาติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ดูแผนที่ออนไลน์ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้อย่างแอปปักแชร์เนี่ยที่จะดูพวกจุดชาร์จต่างๆก็ดาวน์โหลดเพิ่มได้ไอคอนของเขาผมมองว่ามันเป็นเหมือนแท็บเล็ตขนาดเล็กอ่ะผมเทียบกับ iPad mini แล้วกันไซส์มันค่อนข้างเล็กนะครับผมคือถ้าเป็นไอคอนในรูปแบบนี้มันก็กดง่ายอยู่หรอกแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องใช้พวกการปรับโหมดการขับขี่เนี่ยอย่างเช่นผมจะต้องมาโหมดของ driving assist เนี่ยผมต้องกดเข้ามาตรงนี้อย่าลืมว่าระหว่างที่เราขับไปอ่ะตาเราจะต้องมองถนนไปด้วยแล้วก็มือเราจะต้องมาอยู่เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันเล็กไป
สำหรับเราคนที่สายตายังดีอยู่มันอาจจะทำง่ายนะแต่สำหรับคนที่สูงอายุผมบอกว่าอันนี้น่าจะขับยากเลยเพราะว่าเล็กมากดูดิแค่มือผมไปแตะมันก็แบบเล็กแล้วอ่ะเออตัวหนังสือเล็กมากเลยเนี่ยกว่าจะมาแตะวันพาเดลได้เนี่ยโอ้โหมันเล็กมากเลยนะครับต่างกับโพสตาร์โพสตาร์ในเครือของ Volvo ที่ผมเคยรีวิวนั่นแหละตัวนั้นเขาจะดีไซน์ UI อาจจะไม่ได้สวยเท่านี้นะแต่มันใช้งานง่ายและมันใหญ่ถึงบอกไงว่าตัวเนี้ยจอมันแอบเล็กไปอยู่ผมว่าถ้าเจเนเรชันต่อไปนะของรุ่นเนี้ยคือปรับจอให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ไอคอนให้มันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้มันจะสามารถปรับได้ยิ่งดีด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าระบบการช่วยขับขี่ครับคันนี้สรุปให้ได้ฟังกันเลยเด่นๆคือระบบ Adaptive Cruise Control ครับที่รักษาความเร็วแล้วก็แปรผันตามรถคันหน้าเราสามารถปรับระยะห่างได้ว่าจะให้ไกลใกล้คันหน้าเท่าไหร่นะครับและนอกจากนี้ยังมี Steering Assist คือปรับพวงมาลัยให้ด้วยเวลาที่เราขับขี่ไปนะครับและยังมีเลนคีปครับทำให้รถเราอยู่ในเลนเสมอนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการอ่านทรายหรือว่าป้ายสัญญาณว่าความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะอันนี้สามารถทำได้วิธีการใช้งานง่ายๆมากเลยมันจะมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายครับกดปุ่มตรงกลางเลยเพื่อเปิดสเตียริ่งนะฮะเปิดสเตียริ่งแอสซิสต์อย่างเงี้ยเป็น Adaptive Cruise Control เราสามารถปล่อยมือได้เลยครับแล้วรถก็จะทำการขับไปให้เรานะเขาจะดูข้างหน้าให้ด้วยนะฮะแล้วจะเข้าโค้งให้เราสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วโดยการกดปุ่มบวกหรือว่าลบนะฮะซึ่งจะเป็นการเพิ่มทีละ5แล้วก็ลดทีละ5นะฮะข้อดีของเขาคือถ้าสมมุติว่าเราเปิดโหมดเนี้ยเราสามารถตีไฟเลี้ยวแล้วก็หักเปลี่ยนเลนได้แบบนี้ครับโดยที่โหมดนี้ยังคงอยู่นะฮะต่างกับ Tesla ของผมคือถ้าตีไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยโหมดนั้นจะหายเลยจะต้อง activate ใหม่เลยนะครับนี่คือข้อดีที่ผมคิดว่าดีกว่า Teslaนะฮะส่วนระบบต่อมาครับคือระบบ One Pedal หรือว่าคันเร่งอัจฉริยะคันนี้เนี่ยเราสามารถเปิด One Pedal ได้โดยไม่ต้องหยุดเพื่อเลือกโหมดนั้นนะครับอย่าง Ora Good Cat ที่ผมเคยขับ Tesla Model Y ที่ผมเคยขับถ้าจะปรับ One Pedal คุณต้องเข้าเกียร์ P ก่อนถึงจะปรับได้แต่คันนี้ครับปรับได้เลยครับเรามาที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ Driving ครับล่างสุดมันจะมี One Pedal Drive นะฮะถ้าเรากดปุ๊บถอนคันเร่งแล้วรถจะพยายามเบรกให้นะฮะอันนี้คือข้อดีของเขานะฮะถามว่า One Pedal มันดียังไงผมเอาไว้ใช้หลักๆตอนที่สมมติว่าต้องขับเร็วแล้วก็เวลาเราถอนคันเร่งแล้วให้รถมันเบรกให้เลยหรือช่วงที่เราลงจากภูเขาที่มันชันๆหน่อยครับเพราะว่าตัวรถจะช่วยเบรกให้เราได้ด้วยอันนี้สะดวกแต่ถ้าสมมติว่าเราขับในระยะทางไกลแล้วช่วงที่ลงเขาเนินอาจจะไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าเขานั้นไหลยาวผมก็จะชอบปิดวันเพเดลเอาไว้ครับเนี่ยพอผมปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเลยรถก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มพละกำลังหรือว่ารีดมอเตอร์มันออกมานะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมชอบส่วนประสบการณ์ที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือการขับขี่ทางไกลในเมืองแล้วก็ออฟโรดเป็นยังไงเอาทางไกลก่อนผมขับจากกรุงเทพประมาณ700กิโลเมตรสิ่งที่ทำให้ผมขับแล้วถือว่าสบายมากๆนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control บวก Steering Assist คือเรากดเปิดไปอย่างเงี้ยแล้วให้เขาขับเองเลยแล้วผมไม่ต้องเอาเท้าไปแช่ตรงคันเร่งเอาไว้มันทำให้เราไม่ปวดน่องเนี่ยมันก็จะเลี้ยวให้โดยอัตโนมัติถือว่าขับขี่สบายมากๆครับที่เหลือเราก็แค่รอจับพวงมาลัยเฉยๆเพราะบางทีเขาจะมีการแจ้งเตือนว่ากรุณาจับพวงมาลัยด้วยนะอะไรเงี้ยอันนี้บอกเลยว่าขับขี่ทางไกลสบายมากๆครับส่วนขับขี่ในเมืองก็ยิ่งสบายไปกันใหญ่นะครับเพราะมีวันเพเดลให้เราใช้แล้วก็มีกล้องรอบคันเราจะได้ดูว่าเวลาติดไฟแดงอะไรเงี้ยเราไปใกล้คันอื่นไหมเวลาที่จะหักเลี้ยวเข้าไปที่จอดหรือในที่ไฟแดงเราอยากจะมุดอะไรเงี้ยจะเห็นแล้วไงว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าที่เราจะไปนะครับผมสุดท้ายมันมีโหมดนึงที่ชื่อว่าโหมดออฟโรดโหมดครับโหมดออฟโรดเนี่ยเผื่อว่าเราจะขับไปในสถานที่ที่มันทุรกันดารหน่อยอาจจะมีโคลนหรือว่าอาจจะเป็นทางขรุขระทางชันเราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ด้วยความที่คันนี้เป็น SUV ราวเคลียร์แรงก็สูงหน่อยก็ทำให้เราสามารถลุยได้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การขับขี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริโภคพลังงานของรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ลองขับมา700กว่ากิโลเมตรนะครับผมความเร็วที่ผมใช้บ่อยๆคือ110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าความเร็วเฉลี่ยจบทริปจริงๆมันจะอยู่ประมาณ89กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการบริโภคของรถคันนี้นะครับอยู่ที่
20กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรหรือว่า20หน่วยต่อ100กิโลนะครับเนี่ยส่วนที่มันอาจจะต้องปรับปรุงหน่อยคือเรื่องการบริโภคพลังงานนี่แหละด้วยความที่ตัวรถอาจจะหนักด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวถังของรถเนี่ยดีไซน์มาแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักที่เพิ่มวัสดุที่ดูดีแข็งแรงนะครับผมที่มันมีน้ำหนักมันก็เลยทำให้การกินพลังงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ต้องลองพิจารณาตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่แชร์ประสบการณ์การขับขี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือช่วงท้ายครับเดี๋ยวผมขอสรุปสิ่งที่ผมชื่นชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่ Exilion ก่อนนะครับฝั่งของดีไซน์นะผมชอบมากๆคือวัสดุครับแข็งมากๆครับเนี่ยแข็งมากๆเลยทำให้มั่นใจในการขับขี่ครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่ชื่นชอบคือเรื่องของกล้องรอบคันครับทำให้เห็นมุมมองต่างๆเวลาที่เราขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาคือเรื่องของไฟหน้าครับไฟหน้าแบบ LED ตัวนี้มาพร้อมระบบ Adaptive นี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบนะฮะปรับสูงต่ำได้ปรับมุมตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยได้นี่ฮะที่ผมชื่นชอบนะฮะมาขยับมาอีกส่วนคือฝั่งของหลังคาซันรูฟครับหลังคาซันรูฟสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ภายในค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็เรื่องของพอร์ตชาร์จครับที่เป็นส่วนนี้ครับเนี่ยจะมีปุ่มสำหรับการปลดล็อกเวลาที่เราถอดสายชาร์จออกมาอันนี้ผมว่าสะดวกมากๆครับหลายๆคันน่าจะควรมีแบบนี้นะ เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับและอีกส่วนนึงนะครับคือสเกิร์ตด้านข้างส่วนนี้เห็นไหมครับว่านี่คือรอยพวกฝุ่นโคลนต่างๆนะครับเวลาที่ขับมาระยะทางไกลๆซึ่งมันจะขึ้นที่บริเวณส่วนประตูเนี่ยน้อยมากแล้วมันจะโดนส่วนนี้นะฮะมันจะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยด้วยแล้วก็สีไม่หลุดลอกง่ายด้วยนะฮะนี่คือโอเวอร์ออลส่วนภายนอกที่ผมชื่นชอบนะส่วนสิ่งที่ชอบภายในนะครับผมไฮไลท์หลักๆเลยนะฮะคือเรื่องของวัสดุและงานประกอบครับเนี่ยนี่คือส่วนของประตูนะพวกซีลต่างๆกันเสียงนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยเวลาที่เราปิดเข้ามาประตูปิดแน่นเก็บเสียงได้ดีครับขับระยะทางไกลนี่เสียงรบกวนภายนอกน้อยมากนะครับแล้วก็โซนกลางนะฮะมีพวกระบบของ Google ที่มีมาให้ชอบในส่วนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ YouTube Music Spotify หรืออะไรต่างๆเนี่ยพวก TuneIn Radio ฮะทำได้มี Google Play Store ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ความสามารถใหม่ๆพวก CarPlay เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมส่วนสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับภายในนี้คืออะไรเด่นๆเลยคือสิ่งที่ผมไม่ชอบคือหน้าจอส่วนนี้มันดูเล็กจนเกินไปเพราะว่าพื้นที่มันมีค่อนข้างเยอะน่าจะดีไซน์ให้ใหญ่มากกว่านี้ผมว่าช่องแอร์มันดูใหญ่มากเกินไปมันทำให้กินพื้นที่ตรงนี้ทำให้เสียประโยชน์ไปเฉยๆอ่ะส่วนที่ไม่ชอบต่อมาคือฝั่งของ Memory Seat ครับแม้ว่าจะมีการจดจำที่นั่งให้ทั้งหมด2ตำแหน่งแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือเรื่องของการจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมอ่ะมันจะต้องกดค้างคือรถบางคันที่ผมเคยขับมากดทีเดียวเลยแล้วมันก็จะกลับมาตำแหน่งนั้นแต่ว่านี่ในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.0 ของคันนี้นะผมจะต้องกดหมายเลข1ค้างเอาไว้ที่ผมบันทึกไว้น่ะแล้วมันก็จะค่อยๆมาเห็นไหมซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับส่วนนี้แล้วก็ต่อมาคือสิ่งที่ผมสงสัยตรงนี้ทำไมถึงถอดง่ายจังถอดออกมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วเราจะเห็นระบบของการชาร์จอยู่ตรงนี้จริงๆมันน่าจะมีการล็อกเอาไว้ไหมหรือว่าตรงนี้มันหลุดผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมน่าจะมีการปรับนิดนึงก็ยังดีนะฮะถัดมาเป็นการเปิดปิดหลังคาซันรูฟแล้วก็ม่านบังแดดนะครับอันนี้เป็นระบบแบบสัมผัสนะมันเป็นรูดอ่ะต้องรูดอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าจะเปิดหลังคาต้องรูดไปให้ด้านหลังถ้าจะหยุดก็ค่อยแตะแล้วก็จะหยุดแล้วก็รูดไปอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเปิดนะฮะแล้วก็ถ้าจะเปิดอีกทีนึงที่เป็นกระจกตัวนี้ออกก็รูดอีกทีนึงครับแบบนี้มันถึงจะเปิดขึ้นไปนะครับผมก็งงแรกๆทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ถ้าจะปิดก็ต้องรูดกลับมาอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่แล้วกันครับเพราะว่าบางคันเนี่ยเขาก็จะเอาไว้กดไงมันก็เลยแบบจะตอบสนองได้ make sense มากกว่านะครับมาที่ด้านหลังนะครับส่วนที่ไม่ชอบก็บริเวณนี้ฮะที่อยู่บริเวณตรงกลางของคนนั่งมันมีส่วนนูนขึ้นมาผมว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าท้องมันแบนอยู่แล้วสำหรับแบตเตอรี่ส่วนนี้ปรับได้คงดีนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ครับอย่างที่บอกไปมีปีที่พักแขนแล้วก็สามารถล้วงเข้าไปด้านหลังได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดยังไงเนี่ยผมพยายามหาอยู่นะที่เปิดมันหาไม่ได้มันต้องแอคเซสจากด้านหลังได้อย่างเดียวอ่ะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเอาร่มที่อยู่ด้านหลังอ่ะ
ผมต้องทำยังไงผมต้องเปิดฝาคาโก้โคเวอร์ทิ้งไว้อย่างนี้ผมค่อยไปล้วงเอาอย่างนี้หรือผมจะต้องเอื้อมมาอย่างนี้แล้วก็กดเนี้ยกดจากเนี้ยก็ดึงไปโอเคเปิดได้แล้วเนี่ยถ้าปิดอย่างนี้นะฮะหรือว่าจริงๆเขาดีไซน์มาเพื่ออย่างนี้ให้เอื้อมไปอย่างนี้อ่ะเนาะเนี่ยครับยังไงคือถ้าดีไซน์เพื่อให้ปิดได้มันก็ดีเพราะว่าถ้าปิดโคเวอร์ไว้เราจะเปิดส่วนนี้ยังไงนะครับและส่วนสุดท้ายคือนี่ฮะการพับเบาะจริงๆมันควรจะมีที่กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังให้มันเด้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อฝนตกรถเปื้อนแล้วเราต้องเอื้อมขึ้นมากางเกงเราเปื้อนแน่นอนนะครับหรือไม่งั้นเราต้องเสียเวลาเดินมาเปิดจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากมีอยู่3ตัวเลือกนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับควรพิจารณาเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าซื้อเลยสำหรับ Volvo XC40 Recharge Pure Electric คันนี้นะครับผมซื้อครับด้วยเหตุผลที่ว่าความชื่นชอบ Exterior Interior ผมบอกไปแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องของประสิทธิภาพและก็การขับขี่ครับคันนี้ผมบอกเลยว่าอัตราเร่งหรือว่าประสิทธิภาพในการขับขี่นั้นถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับพละกำลัง400กว่าแรงม้ามอเตอร์2ตัวขับเคลื่อน4ล้อการบังคับอะไรควบคุมดีฮะช่วงล่างดีครับไม่ได้แข็งจนเกินไปไม่ได้นิ่มจนย้วยจนเกินไปนะครับเข้าโค้งอย่างมั่นใจปลอดภัยพร้อมระบบการช่วยขับทั้งเรื่องออโต้สเตียริ่งต่างๆเลนคีปกล้องรอบคันถือว่าเป็นอะไรที่ให้มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ Volvo คันนี้ผมถือว่าเป็นท็อป2เลยนะเอาง่ายท็อป2เลยนะกับประสิทธิภาพแบบนี้และราคาระดับเนี้ยคันนี้อยู่ที่ 2.59 ล้านบาทครับบอกเลยครับว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเอาว่ารีวิวรอบนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากใครมีคำถามหรือว่ามีความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าใครที่ขับคันนี้อยู่มาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ